ทิตย์ใกล้ลำฟ้าแล้วครับเหลือเลยแนวสวนปาล์มไปก็เป็นภูเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ทางลูกหลังกำลังจะถึงอีกสถานีนึงครับบนเส้นทางรถไฟสู่อำเภอคิริรัตนิคมนะครับสายพิเศษคลองยันนะครับสถานีคลองยันคลองยันครับก็มีคนลงด้วยนะครับคลองยันนะฮะนี่เป็นอาคารเป็นเพิงนะครับลักษณะนี้เป็นเพิงที่หยุดรถหรือสถานีเล็กๆนะฮะบนเส้นทางรถไฟฮะโอ้ด้านนู้นมีถนนตัดด้วยครับรถกำลังวิ่งผ่านไปสถานีคลองยันโอ้ตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่พอสมควรครับสายนี้ถ้าสร้างต่อก็คงถึงทะเลอันดามันนะครับตอนนี้ก็เหลือรถวิ่งแค่ตอนเช้าเอ้ยตอนเย็นนะครับจากสุราษฎร์แล้วก็ตอนเช้ากลับมาก็สำหรับบริการคนที่ทำงานเด็กนักเรียนไปกลับมาเรียนที่อำเภอเรียนที่เมืองสุราษฎร์นะครับ